สวัสดีครับนักเรียนคุณณพลอาจฤทธิ์ครูชำนาญการสาขาวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระที่3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐานที่ว.3.1 เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศสรุปความรู้จากตอนที่แล้วทฤษฎีที่อธิบายการกำเนิดของเอกภพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีบิ๊กแบงได้อธิบายว่าเอกภพเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่มีความหนาแน่นสูงและมีมวลมหาศาลซึ่งในขณะนั้นมีอุณหภูมิสูงมากกว่า10ยกกำลัง32เคลวินที่มีการขยายตัวออกอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิลดลงสสารต่างๆจึงอยู่ในรูปของอนุภาคและปฏิอนุภาคและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกภพในปัจจุบันสำหรับวันนี้เราจะมาดูหลักฐานหนึ่งเกี่ยวกับการขยายตัวที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิ๊กแบงเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีก่อนปัจจุบันควรจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลงเหลืออยู่และเนื่องจากการขยายตัวของเอกภพอุณหภูมิพื้นหลังเฉลี่ยของเอกภพควรจะลดลงจนมีอุณหภูมิที่สอดคล้องกับการแผ่รังสีที่เหลืออยู่นั้นนี่เป็นสมมติฐานของนักดาราศาสตร์การตรวจสอบพบคลื่นไมโครเวฟที่มาจากอวกาศเป็นครั้งแรกเราได้ค้นพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหลือจากการขยายตัวของเอกภพในช่วงคลื่นไมโครเวฟซึ่งตรงกับการแผ่รังสีของวัตถุดำที่อุณหภูมิประมาณ 2.73 เคลวินและในปี1999นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งดาวเทียมสำรวจอวกาศชื่อโคบี้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังของอวกาศดังนั้นการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังของอวกาศจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่าเอกภพมีการขยายตัวตามทฤษฎีบิ๊กแบงอุณหภูมิที่สอดคล้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งปัจจุบันเอกภพมีอุณหภูมิประมาณ 2.73 เคลวินการพบอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศหรืออุณหภูมิเอกภพในปัจจุบันเป็นการค้นพบอย่างบังเอิญโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนชื่ออาร์โนเพนเซียสและโรเบิร์ตวิลสันแห่งห้องปฏิบัติการเบลเทเลโฟนเมื่อปี1965ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองกำลังทดสอบระบบเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนหรือฤดูกาลต่างๆแม้จะเปลี่ยนทิศทางหรือทำความสะอาดสายอากาศแล้วก็ยังมีสัญญาณรบกวนอยู่เช่นเดิมต่อมาทราบภายหลังว่าเป็นสัญญาณที่เหลืออยู่ในอวกาศซึ่งเทียบได้กับพลังงานในการแผ่รังสีของวัตถุดำซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 2.73 เคลวินในขณะเดียวกันโรเบิร์ตดิกกี้และคณะแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันก็กำลังค้นหาอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์ชื่อจอร์จกามอฟและคณะได้ทำนายนานมาแล้วว่าการแผ่รังสีจากบิ๊กแบงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันน่าจะสามารถตรวจสอบได้และเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นไมโครเวฟนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อเอกภพที่มีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 5,000 เคลวินทำให้อิเล็กตรอนที่เคยอยู่ห่างกันอิสระเคลื่อนที่ช้าลงและถูกนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมดึงเข้ามาอยู่ร่วมกันเกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของฮีเลียมทำให้เอกภพโปร่งแสงและมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคงหลงเหลืออยู่ในอวกาศซึ่งไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศนี้จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหลืออยู่จากการขยายตัวของเอกภพตามทฤษฎีบิ๊กแบงภาพที่นักเรียนได้เห็นนี้คือการมองภาพกาแล็กซีด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุในย่านของไมโครเวฟการใช้คลื่นอินฟราเรดการใช้แสงการใช้คลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตและการใช้รังสี X ในการมองไปยังเอกภพโดยการเรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวาและนี่คือภาพเอกภพที่เราใช้ในการสำรวจโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟในการสำรวจนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับหลักฐานสำคัญที่คอยสนับสนุนการขยายตัวของเอกภพมันช่างน่าตื่นเต้นและเห็นถึงความพยายามวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน